นักบวชมีเสรีภาพเลือกอะไรได้บ้างบทความโดยสุรพจน์ทวีศักดิ์ภาพนักบวชหน้าซีดเข่าอ่อนเป็นลมจนเจ้าหน้าที่ต้องพยุงหลังจับได้ใบแดงในการเกณฑ์ทหารที่ผ่านมาปรากฏแพร่หลายในสื่อต่างๆมีหลายมุมมองต่อภาพที่เห็นแต่ส่วนมากอยากให้ยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารเพราะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นทุกปีเป็นภาพสะท้อนความเสียใจความทุกข์และสภาพจำยองต่อโชคชะตาของคนที่มาเสี่ยงดวงโดยไม่ได้อยากเป็นทหารเกณฑ์ด้วยเหตุผลความจำเป็นส่วนตัวนานาประการอย่างที่เราทราบกันคนส่วนใหญ่ที่เป็นทหารเกณฑ์คือคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับล่างหลายคนมีเมียมีลูกแล้วและเป็นกำลังหลักของครอบครัวส่วนคนที่มีฐานะดีการศึกษาดีส่วนมากจะเรียนรอดอไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารนานๆทีจะมีพวกอีลีทดาราจับได้ใบแดงคน2คนแล้วกองทัพก็จะนำคนเหล่านี้ออกทีวีประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรแมนติกของทหารเกณฑ์กลบข่าวพลทหารถูกซ่อมถูกซ้อมเสียชีวิตในค่ายทหารที่เกิดขึ้นแทบทุกปีรวมทั้งข่าวการทำหน้าที่รับใช้ชาติของทหารเกณฑ์ที่มีเพียงเข้าเวรเดินเอกสารขัดห้องน้ำตัดหญ้าแบกถุงก๊อปให้เจ้านายเลี้ยงไก่หรือเป็นทหารรับใช้ในบ้านพักเจ้านายดังที่มีข่าวเป็นระยะระยะระบบเกณฑ์ทหารที่ทำให้คนจับได้ใบแดงต้องคอตกหน้าซีดเข่าอ่อนเป็นลมเพราะตกอยู่ในสภาพต้องยอมจำนนต่อโชคชะตาซ้ำยังเป็นไปได้ที่โชคชะตาอาจนำพาพวกเขาไปเป็นข้ารับใช้เจ้านายและเป็นไปได้ที่จะถูกซ่อมถูกซ้อมตายในค่ายทหารดังที่เป็นข่าวย่อมสะท้อนความกลัวที่จะเป็นทหารเกณฑ์จึงเป็นระบบที่ไม่เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะชีวิตมนุษย์ที่มีสิทธิศักดิ์ศรีจะต้องเลือกได้ว่าจะเป็นทหารหรือไม่ไม่ใช่ถูกบังคับให้ตกอยู่ในสภาพจำยอมเหมือนยุคสกินาที่เกณฑ์ไพ่ทาสเข้าไปใช้แรงงานสนองอำนาจและผลประโยชน์ของชนชั้นผู้กดขี่แทบทุกคนที่จับได้ใบแดงล้วนแสดงความเสียใจและกังวลถึงอนาคตเพราะต่างมีภาระและปัญหาที่ต้องแบกรับภาพนักบวชเป็นลมจึงไม่ใช่ภาพที่ชวนขับขันแท้จริงนักบวชคือกลุ่มคนที่มาจากครอบครัวระดับล่างพวกเขาบวชเรียนเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการศึกษาตามปกติการจับได้ใบแดงอาจหมายถึงการจบอนาคตทางการศึกษาและความฝันอื่นมองเผินๆเส้นทางนักบวชดูจะเป็นทางเลือกทางการศึกษาของคนจำนวนไม่น้อยที่มาจากครอบครัวชนชั้นล่างเมื่อมีการศึกษาที่ดีก็เลื่อนสถานะทางสังคมได้แต่ในทางเลือกนี้ก็มากด้วยความซับซ้อนเช่นโดยพื้นฐานพวกเขามีพื้นเพมาจากชนชั้นล่างผู้ถูกกดขี่แต่เมื่อบวชแล้วกลับถูกกล่อมเกลาให้มีความคิดจิตสำนึกอุดมการณ์และการกระทำต่างๆรับใช้ชนชั้นผู้กดขี่หลายคนยังมีสำนึกในความเป็นชนชั้นผู้ถูกกดขี่ที่ไม่ยอมจำนนเมื่อเห็นพ่อแม่ญาติมิตรของตนเองออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมและประชาธิปไตยยอมรู้สึกเจ็บปวดว่าทำไมอำนาจศาสนจักรของรัฐวงเล็บมหาเถระสมาคมปิดวงเล็บจึงห้ามและลงโทษพระเนนที่แสดงออกในทางสนับสนุนการต่อสู้ของคนเหล่านั้นแต่กำหนดให้พระเนนทำหน้าที่สนับสนุนชาติศาสตร์กษัตริย์อำนาจศาสนจักรที่กำหนดให้พระเนนมีหน้าที่สนับสนุนชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ห้ามสนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนย่อมละเมิดเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาของพระเนนภายใต้อำนาจศาสนจักรเช่นนั้นพระเนนจึงไม่มีเสรีภาพทางการเมืองเพราะไม่สามารถเลือกได้ว่าตนเองชอบอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนจะแสดงความคิดเห็นแสดงออกร่วมกิจกรรมทางการเมืองสนับสนุนแนวคิดอุดมการณ์ที่ตนชอบก็ไม่ได้เพราะตกอยู่ภายใต้การถูกกำหนดให้สนับสนุนอุดมการณ์ชาติศาสตร์กษัตริย์เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเสรีภาพทางศาสนาด้วยเพราะถูกกำหนดให้ตีความพุทธธรรมสอนให้ประชาชนรักชาติศาสตร์กษัตริย์เท่านั้นตีความพุทธธรรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนไม่ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีพระร่วมเดินทะลุฟ้าจากโคราชถึงกรุงเทพและร่วมชุมนุมอย่างสันติกับหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ผ่านมาถูกเจ้าหน้าที่รัฐสลายการชุมนุมและควบคุมตัวไปดำเนินการศึกที่วัดเบญจมบพิตรในฐานะพลเมืองพระใช้เสรีภาพทางการเมืองอย่างชอบธรรมในฐานะนักบวชพระไม่ได้ทำผิดวินัยสงฆ์ที่เป็นเหตุให้สละสมณเพศได้ดังนั้นการจับพระศึกจึงละเมิดทั้งเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาของพระแต่อย่างที่ว่ามาภายใต้อำนาจศาสนจักรเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาของนักบวชไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นสิทธิเลือกตั้งก็ไม่มีราวกับว่านักบวชไม่ใช่พลเมือง
แต่กลับถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารในฐานะพลเมืองเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดจะพบความจริงว่าไม่มีวิถีชีวิตของคนกลุ่มใดจะซับซ้อนและย้อนแยงไปกับวิถีชีวิตนักบวชพุทธไทยอีกแล้วพวกเขาถูกคาดหวังจากสังคมชาวพุทธว่าเป็นผู้สละแล้วซึ่งกิเลสจึงสมควรเป็นเนื้อนาบุญของพุทธศาสนิกชนแต่ความจริงคือพวกเขาส่วนมากบวชเพื่อการศึกษาที่จะได้เป็นบันไดเลื่อนสถานะทางสังคมหากศึกไปจะมีอาชีพการงานดีๆหากไม่ศึกก็ได้เลื่อนยศฐานันดรในระบบศักดินาภะในอีกแง่หนึ่งพวกเขามาจากชนชั้นล่างสุดแต่ถูกฝึกให้รับใช้สนับสนุนกระทั่งเป็นอาวุธทางอุดมการณ์ให้กับชนชั้นบนสุดพวกเขาถูกฝึกให้สอนประชาชนว่าจงปล่อยวางทุกสิ่งการยึดติดกับสิ่งใดๆย่อมเป็นทุกข์ยกเว้นต้องยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์พวกเขาสอนประชาชนว่าอย่าคบคนพาลควรคบบัณฑิตแต่อำนาจศาสนจักรห้ามพวกเขาแสดงความคิดเห็นเทศนาอภิปรายและแสดงออกหรือชุมนุมทางการเมืองสนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนราวกับว่าประชาชนผู้ซึ่งเป็นญาติมิตรของพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนพาลไม่น่าคบในขณะเมื่อเผด็จการทำรัฐประหารและประกาศค่านิยม12ประการพระเซเลบออกทีวีสนับสนุนทันทีว่าค่านิยม12ประการคล้ายธรรมะของพระพุทธศาสนาและเมื่อรัฐบาลจากรัฐประหารจะปกครองประเทศก็เข้ารับธรรมโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราชราวกับว่าบรรดาผู้ได้อำนาจรัฐมาโดยไม่ชอบธรรมเป็นบัณฑิตที่นักบวชควรคบหาในขณะที่ชีวิตของนักบวชและศาสนจักรดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยศรัทธาของประชาชนและรับงบประมาณอุดหนุนจากภาษีของประชาชนบรรดานักบวชกลับไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกสนับสนุนการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมและประชาธิปไตยของประชาชนซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างกับตำรวจอัยการศาลกองทัพเป็นต้นที่ทั้งตัวบุคคลและสถาบันเหล่านั้นอยู่ได้ด้วยภาษีประชาชนแต่กลับทำหน้าที่ปราบปรามและคุมขังประชาชนที่ลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์ครั้งต่างๆจนกระทั่งปัจจุบันทั้งหมดที่ว่ามานี้วงเล็บเป็นต้นปิดวงเล็บคือความจริงที่ปรากฏชัดแจ้งเป็นความจริงชัดแจ้งของบรรดานักบวชผู้ชี้ทางหลุดพ้นที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งอย่างซับซ้อนและเป็นความย้อนแย้งที่ดำเนินมายาวนานภายใต้ระบบอำนาจศาสนจักรของรัฐที่นักบวชไม่เคยมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาได้จริง